ารย์ครับนี่มันก็ดึกแล้วนะครับผมว่าท่านประธานทำเยอะเกินไปแล้วนะครับท่านประธานครับเราไม่ดูหน่อยแล้วครับว่านายสนอกับนายสมพงษ์ให้อะไรเรามาเนี่ยพี่ชาติขอเถอะอย่าพูดถึงชื่อสองคนนี้ได้ปะครับมาไปกินด้วยกันดีกว่าอิ่มแล้วครับท่านประธานเอาเลยผมขออนุญาตแกะดูนะครับได้ถึงคุณพาวุฒเราสืบรู้มาว่าผู้ชายในตระกูลของคุณมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยจะดึงดังหลังอายุ30อะไรอะไรชาติอะไรตระกูลผมไม่เคยมีปัญหาอย่างนั้นเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณเราได้เตรียมตัวช่วยมาให้เพื่อให้คุณสามารถมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองสมุนไพรขวดนี้เป็นเทคโนโลยีที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคนจะทำให้คุณปังปั๊บได้ทันทีที่ต้องการซึ่งคุณก็ได้เห็นประสิทธิภาพของมันแล้วในเรือสำราญมานี่อาชาพยศสมุนไพรพร้อมดื่มแข็งแรงฟิตปังยากระตุ้นสำหรับหนุ่มที่นกเขาไม่ขันคุณพระพุทธครับเรามาดื่มเพื่อมิตรภาพกันสักหน่อยดีกว่าครับดื่มครับท่านประธานท่านประธานไปแล้วป่ะครับอภิชาติผมรู้แล้วที่ผมมีอะไรกับยายวนิดานั่นน่ะมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านประธานหมายความว่ายังไงครับก็ไอ้วันที่อยู่บนเรือนั่นไงที่สองพ่อลูกเอาเหล้าให้ผมกินน่ะมันต้องใส่ยาอาชาพยศเข้าไปแน่ๆไม่อย่างนั้นนะผมคงไม่ขาดสติแล้วก็ไปมีอะไรกับยายแว่นนั่นแน่แล้วมันก็บุกเข้าไปถ่ายคลิปในห้องท่านประธานเพื่อมาแบ็คเมลใช่ไอ้พาวุฒคราวนี้นะแกจะมาใช้อำนาจบีบบังคับชาวเกาะสีชังไม่ได้อีกแล้วและถ้าเกิดแกไม่ยอมรับข้อตกลงของพวกเราแล้วล่ะก็ฉันจะเอาคลิปที่ถ่ายทั้งหมดเนี่ยไปลงข่าวแน่ๆทั้งหมดเป็นแผนพวกแกใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมล่ะคุณพาวุฒพี่พวกนี่พวกแกรู้จักกันเหรอใช่ค่ะผมนี่มันโง่จริงๆเลยก็ตอนที่เห็นอยู่มันรู้จักกันก็ยังไปเชื่อยายแว่นอีกว่าไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นทะเลาะกับแฟนที่แท้ก็แผนการของมันทั้งนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆในเรือสำราญนี่ครับในคลิปนั้นมันถึงได้เบลอหน้าผู้หญิงคนนั้นแผนการของมันเนี่ยสำเร็จเกินคาดจริงๆด้วยหลานคุณนายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เขาทำลูกสาวฉันท้องและอีกอย่างนะยายแว่นนั้นดันท้องผมก็เลยต้องซวยมาแต่งงานอยู่นี่ไงพี่ชาติถ้าเธอแต่งงานกับตะวุฒิทุกอย่างก็จบเธอจะได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องของเธอท่านประธานครับถ้าเรื่องที่เราคิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยท่านประธานต้องระวังตัวให้ดีนะครับผู้หญิงคนนั้นมันทำได้ขนาดนี้มันต้องเป็นผู้หญิงที่เราเอาเรื่องเลยล่ะครับทำเนียนซื่อๆแอปแบ๊วให้ดูน่าสงสารแต่จริงๆแล้วเจ้าแผนการแล้วก็ยังใจเย็นพอที่จะคลืบคลานเข้าไปหาเหยื่อผู้หญิงแบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าหอยทากครับใจหอยทากคุณปริญญาผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการหย่าคุณจัดการตามไว้เลยนะโอเค
่ะคุณภาวุฒิวันนี้ดาวันนี้คุณจะย้ายมาบ้านผมเนี่ยคุณช่วยไปเอาเอกสารที่คุณปริญญามาให้ผมด้วยนะมันเป็นเอกสารสำคัญมากคุณต้องไปรับด้วยตัวคุณเองค่ะได้ค่ะรับเอกสารเสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นแหละผมจะไปรับคุณกลับบ้านเองค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะทั่วประเทศจนกลายเป็นนางเอกไปแล้วนะเธอนั่นนะสินิดเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วยังกล้ามาทำงานอีกเหรอแล้วเนี่ยกระเป๋าเดินทางมาทำไมหรือว่าอายที่เกิดเรื่องก็เลยจะลาออกกลับไปบ้านนอกนอกค่ะนิดจะมาลาออกค่ะอะไรกันวานิดาเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องลาออกเลยถ้าเธอลาออกไปอ่ะจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกล่ะหรือว่าคุณวัดเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอไม่ได้นะนิดเธออย่าไปเชื่อคุณวัดเด็ดขาดคุณวัดเป็นคนเจ้าชู้จะตายใช่คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณวัดหรอกค่ะเด็กในท้องของนิดไม่ใช่ลูกเขาค่ะไม่ใช่ลูกคุณวัดเป็นไปได้ไงอ่ะหรือว่าจะเป็นลูกคุณภาวุธวันนั้นเห็นออกไปด้วยกันนี่ฝ้ายรู้ได้ไงอ่ะฮะเธอนี่มันโนเกินไปแล้วนะเธอเพิ่งจะออกไปไหนมาไหนกับคุณภาวุธไม่กี่วันมานี่เองต่อให้มีรายการทุกวันอะท้องไม่ทันเลย นี่ข้าจะแต่งเรื่องหลอกพวกเราอะเอาให้มันน่าเชื่อถือกว่านี้หน่อยสิไม่ไหวอะใส่ไม่ได้แล้วนี่แกเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันดีใจจนนอนไม่หลับเลยแกรู้ไหมที่ฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับคุณภาวุธแล้วขอบคุณมากนะแกที่แกเป็นห่วงฉันน่ะเอ้านี่แกขนของมาเลยเหรอไหนบอกว่าจะมาลาออกก่อนไงแล้วค่อยกลับไปเก็บของที่ห้องคุณภาวุธบอกว่าให้ฉันมาเอาเอกสารกับคุณปริญญาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับฉันที่บริษัทเฮ้ยจริงๆฉันว่าเขาน่าจะไปรับแกที่ห้องมากกว่านะทำไมต้องให้แกหอบข้าวหอบของมาที่นี่ด้วยแล้วไอ้เอกสารเนี่ยให้แมสเซนเจอร์ไปส่งไม่ได้หรอไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่ทันคิดอ่ะเขาคงเห็นว่ายังไงฉันก็ต้องมาลาออกที่บริษัทอยู่แล้วแล้วแกช่วยเข้าไปบอกคุณปริญญาให้หน่อยสิว่าฉันจะมาลาแล้วก็จะมาเอาเอกสารให้คุณภาวุฒิด้วยนี่เอกสารคุณภาวุฒินะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้คุณทำโน่นทำนี่ให้ตลอดเลยยังไงผมต้องขอโทษนิดด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะคุณปริญญานิดเป็นพนักงานที่นี่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของนิดอยู่แล้วปกติผมไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะแต่ว่าถ้านิดมีอะไรที่อยากจะปรึกษาผมเนี่ยผมก็ยินดีช่วยทุกเรื่องนะค่ะนิดขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะครับคุณภาวุฒิครับคุณปริญญาเอาเอกสารที่ผมสั่งให้ทำฝากวนิดามาหรือยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอ
ท่านประธานครับท่านประธานคือทำแบบนี้มันไม่ใจดำเกินไปหน่อยหรอครับใจดำเหรอถ้าเกิดผมติดต่อคุณสันติสุขได้เนี่ยคุณจะรู้ผมใจดำยิ่งกว่านี้คุณสันติสุขเจ้าของโรงเก็บขยะน่ะเหรอครับแล้วท่านประธานจะไปหาเขาทำไมครับผมได้ข่าวว่าเขากำลังหาที่สร้างเตาเผาขยะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่อยากทำโรงงานสบู่ที่เกาะสีชังซะละเสียท่านประธานก็เลยจะขายโรงงานให้กับเขาใช่ไม่ได้นะครับท่านประธานพวกคนที่เกาะเนี่ยใช้อุบายต่ำๆกับผมก็ต้องตอบแทนเขาอย่างสาสมหน่อยไม่ได้นะครับท่านประธานท่านประธานจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านนายสันติสุขไปสร้างเตาเผาขยะที่นั่นจริงๆถ้าอากาศและน้ำที่นั่นก็จะกลายเป็นพิษทีนี้คนเป็นเกาะทั้งหมดก็จะเดือดร้อนนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวนายสนอหรือว่าคุณวนิดานะครับท่านประธานนั่นไม่ใช่เรื่องของผมตอนนี้ผมให้เอกรติดต่อคุณสันติสุขแทนผมไปแล้ววนิดายังไม่กลับอีกได้ยินว่าคุณพาวุฒิมารับไม่ใช่หรอสงสัยจะประชุมเพลินจะลืมภรรยาไปแล้วหรอมั้ง งั้นเธอก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวเขาประชุมเสร็จก็คงกินข้าวต่อเย็นๆถ้าเขานึกขึ้นได้อ่ะก็คงมารับเธอเองแหละ Hello? คุณพาวุฒิคะฉันวนิดานะคะคุณโทรมาทำไมผมกำลังยุ่งขอโทษค่ะฉันก็คิดว่าคุณกำลังยุ่งนะคะฉันเลยจะบอกคุณว่าเดี๋ยวฉันจะนั่งแท็กซี่ไปบ้านคุณเองแล้วกันนะคะคุณจะนั่งแท็กซี่มาบ้านผมค่ะตอนแรกเดี๋ยวคุยแล้วกันนะแค่นี้แหละเฉยไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลให้ครับไม่เป็นไรค่ะฉันทำของตกอะค่ะขอโทษนะคะค่อยลองออกหน่อยคุณผมอุตส่าห์บอกให้ปิดหน้าปิดตาไว้จะได้ไม่มีใครเห็นแต่คุณดันไปออกทีวีถ้าเกิดบุกช่องนะแถมจะมาตายกลางถนนให้เป็นข่าวอีกรอบซะงั้นคุณพ่อที่โบสถ์ฝรั่งใช่ไหมคะใช่ครับผมชื่อทยาครับฉันชื่อวนิดาค่ะเอ๊ะคุณท้องอยู่ไม่ใช่หรอครับทำไมถึงหอบอะไรมาเยอะแยะขนาดเนี้ยฉันเพิ่งลาออกจากงานค่ะก็เลยมาเก็บของกลับค่ะเอองั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บของด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะแต่งงานแล้วเหรอครับใช่ค่ะทำไมคุณรู้ล่ะคะอ๋อคุณเห็นแหวนฉันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เอกสารครับขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วเลอะหมดเลยอะคุณพ
าวุธจะโกรธฉันมั้ยเนี่ยเอกสารสำคัญเหรอคุณค่ะสามีฉันสั่งให้เจ้านายฉันเอาเอกสารนี้ไปให้เขาอะค่ะคุณกำลังจะไปบ้านสามีคุณเหรอครับค่ะฉันเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่วันแรกเองอะค่ะแล้วเขาให้คุณไปเองเนี่ยนะไม่ใช่หรอกค่ะคือเขาตั้งใจจะมารับฉันค่ะแต่ว่าพอดีเขามีงานด่วนงั้นขึ้นรถเถอะครับเดี๋ยวผมไปส่งแต่เมื่อไหร่นะครับเมื่อวานซื้อนี่เองอะค่ะพอดีเขาไปที่เกาะสีชังบ้านฉันนะคะเราก็เลยแต่งงานกันที่นั่นแล้วทำไมคุณถึงเพิ่งย้ายมาที่บ้านเขาล่ะครับสามีฉันเขากลับกรุงเทพมาก่อนนะคะส่วนฉันเพิ่งตามมาวันนี้คุณกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเขาวันนี้เป็นวันแรกแต่ว่าเขากลับยุ่งจนไม่มีเวลาไปรับคุณเลยเหรอครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันชินแล้วค่ะใครๆก็บอกว่าฉันเหมือนกระดาษโพสต์อิตอะค่ะพอใช้เสร็จใครๆก็ลืมแต่คุณรู้ไหมครับโพสต์อิตเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะถ้าไม่โพสต์อิตผมคงจะลืมซื้อไม้แล้วถ้าไม่มีไม้ผมคงต่อโต๊ะต่อเก้าอี้ให้เด็กๆไม่ได้ไงล่ะครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะคุณพ่อทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับ